สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถนะครับชื่อรถว่าอะไรนะครับผมริวก้าครับริวก้าเบรกเอาครับปีอะไรครับผมปี2017ครับ2017นะครับผมใหม่ล่าสุดเลยนะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคา59,990 บาทอันนี้ซื้อสดเลยนะครับผมโอ้โหนะฮะรวมภาษีด้วยรวมประกันด้วยอีก 1,500 ครับผม 1,500 นะครับผมอันนี้สภาพเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถรอบคันก่อนนะครับผมสภาพเดิมๆนะก็ที่เขาให้มานะครับก็จะมีอะไรบ้างครับผมที่เขาให้มาเดิมๆครับเดิมๆนี่เดิมๆหมดเลยครับเดิมๆมีอะไรบ้างครับผมมีอะไรแนะนำเพื่อนๆบ้างครับก็ใช้ดีครับผม3ท่อหัวไฟเปลี่ยนได้เป็น7สีครับโอ้ย7สีเลยนะก็คือเปลี่ยนจากไฟหน้าปัดนะครับอ๋อไฟหน้าปัดไฟหน้าปัดเนี่ย7สีก็เดี๋ยวเราค่อยดูครับว่าเปลี่ยนกันยังไงนะเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะก็คือ3ท่อ3ท่อนะครับผมแต่ว่ารถคันนี้กี่สูบครับอันนี้สูบเดียวครับ150 cc 150 cc นะโอ้โหดูสภาพนะผมเห็นแล้วก็ยังอยากได้เลยนะครับเนี่ยรถสภาพเดิมๆนะสังเกตดูนะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะเขาก็จะมีที่บางโคลนมาให้ด้วยอันนี้เขาให้มาเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะพอดีเจ้าของรถเขาซื้อสดมานะฮะก็เลยไม่รู้ราคาผ่อนนะฮะถังน้ำมันนี่ใหญ่มากครับ14ลิตร14ลิตรใช่ครับโอ้พอๆกับตัวใหญ่เลย R3 เลยนะครับที่ผมใช้อยู่นะและอันนี้เติมน้ำมันอะไรบ้างครับอันนี้91ก็ได้ครับ95ก็ได้แต่ถ้าเกิดจอดนานน่ะต้อง95ครับมันสตาร์ทไม่ค่อยติดได้เป็นเดือนเป็นอะไรแบบเนี้ยแล้วทางร้านเขาแนะนำยังไงบ้างครับผมตอนที่เราไปซื้อรถตอนที่เราออกรถมานี่เขามีวิธีการบอกยังไงกับเราบ้างครับหรือว่าจ่ายตังค์ปุ๊บแล้วได้รถเลยได้รถเลย คือขอให้มีเงินนะครับ ก็จากที่ผมดูนะจากประสบการณ์นะถ้าเป็นรถแนวนี้นะครับผมก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีตัวชิลตัวนี้ไหมอันนี้ก็จะพอมีชิลมาให้นะครับนิดนึงฮะบังลมแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่นิยมนะเป็นอัพไซด์ดาวคือรถสมัยใหม่นี้ก็จะเป็นอัพไซด์ดาวหมดแล้วนะถ้าไม่เป็นอัพไซด์ดาวนี่ก็ค่อนข้างขายยากนะอันนี้เป็น ABS ไหมครับตัวนี้มีระบบ ABS ไหมจะกันล้อล็อกกันล้อล็อกมันต้องสั่งนอกอะรู้สึกว่าอ๋อต้องสั่งนอกนะอันนี้ก็จะเป็นจานหน้าด้านขวาด้านเดียวนะไม่ใช่จานกินข้าวนะเป็นจานเบรกนะครับผมของยี่ห้อเลยนะริวก้าของริวก้าครับจากประเทศจีนนะดูนะสวยนะครับสีทองเนี่ยถ้าใครจะแต่งรถเนี่ยผมขอแนะนำเป็นสีทองสวยอัพไซด์ดาวนะเป็นที่นิยมตอนนี้สูบเดียวนะฮะอันนี้รถสภาพเดิมๆเลยนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวรบกวนเจ้าของรถครับสตาร์ทเครื่องนะครับยังครับยังไม่เสร็จครับผมยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดกันอันนี้ก็ที่ตั้งไว้ได้ครับอันนี้เป็นอะไรครับไอ้ที่ปรับอยู่ที่ปรับครับปรับได้7สีอุ้ย7สีเลยฮะนะก็จะมีสีเขียวนะสีส้มสีฟ้าก็เหลืองฮะเหลืองเลมอนนะฮะแล้วก็สีม่วงม่วงอ่ะก็หน้าปัดก็จะมีตัว
เป็นดิจิตอลหมดเลยนะใช่ครับผมเวลามีเวลาบอกมีอุณหภูมิอันนี้วิ่งมาแล้ว23นะ23กิโลเมตรครับแล้วก็โอ้โหมีเกบอกน้ำมันนะครับ 1,000 รอบก็อยู่ที่ 12,000 รอบนะผมโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนสตาร์ทเครื่องนี้ไหนขอรอบเดินเบาเนี่ยอันนี้เดินเบานะขอรอบตัดสักครั้งหนึ่งนะโอเคครับผมดูทีนะรอบตัดนะโอเคครับมีอะไรแนะนำอีกไหมก็ใช้ดีครับผมออกใหม่ล่าสุดครับก็ราคา 50,000 9,000 9,000 ก็ประกันอีก 1,500 นะก็ดูจากสภาพโดยรวมแล้วก็อารมณ์จะคล้ายๆพวกรถแนวดูคาติมอนสเตอร์นะก็ที่เขาให้มาก็คุ้มค่าคุ้มราคานะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์อีกทีนึงหลังจากการใช้งานนะเพราะว่านี่เพิ่งออกมาสดๆวันนี้เลยนะโอเคครับผมดิวก้านะครับ 150cc